คุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเรามี21วันมหัศจรรย์ชีวิตกับสังฆะที่ผู้หญิงหลายคนตั้งใจจะมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ที่ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสังฆะของพุทธสาวิกาศีล10ในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อเธอต้องเจริญสติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันค่ะเราพูดถึงเรื่องสติกับลมหายใจที่มีลมหายใจแห่งสติอลักขาจิตแล้วก็มีลมหายใจออกที่น้อมนำเอาความรักและความเมตตาออกไปสู่สรรพชีวิตทั้งหลายในทุกๆวันของ24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเราจะเห็นเลยว่าเราเติบโตและแข็งแกร่งได้กับทุกสภาวะไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรแต่ใจของเราไม่เป็นทุกข์เพราะเราใช้โอกาสเป็นนี่เองโอกาสนั้นอาจจะเป็นความทุกข์ก็ได้นะคะแต่ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นถ้าคนที่เห็นทุกข์และพ้นทุกข์ได้เพราะเจริญสติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไม่ว่างานจะหนักงานจะเบาแต่ใจที่เกรี้ยงเกราจากกิเลสก็จะทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างนี้หรือเปล่าคะที่เป็นปาฏิหาริย์แห่งธรรมเมื่อเราทำหน้าที่มีหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมของเราจึงรู้ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเราต้องเอามาปฏิบัติจริงวันที่4กรกฎาคมพบกับความมหัศจรรย์ของชีวิตค่ะธรรมะสวัสดี